ไอการปั๊โมดยดอัานวดับนะแรกเลยทำเหมือนกับแอร์บ้านคือเราต้องปิดวาล์วก่อนปิดวาล์วอัดแล้วก็เหลือแต่วาล์วดูดไอพี่ลองเอามือหมุนดูสิเขาล็อกไว้แน่นหรือเปล่าอือหือปิดไหมมีพี่แดงเล่นไหมครับตอนนี้ก็เล่นนะผมว่าต้องปิดวาล์วก่อนครับเอดีเอดีสี่ทำไมมีซ่อมไม่ได้ถ้าไม่มีสั่งได้ไหมครับครับสั่งความต่างได้ครับเดี๋ยวผมจะสั่งจากตัวนี้แหละมีนวดไอ้นี่ไม่เป็นไรพี่สมมติว่าเราติดวาล์วแล้วกันขั้นตอนก็มีอย่างนี้เห็นไหมครับว่าเขาบอกว่าให้ปิดวาล์วเล็กเห็นไหมครับ close ก็คือปิดใช่ไหม liquid pipe ก็คือฝั่งอัดก็คือปิดวาล์วฝั่งอัดเหมือนเราปั๊มดาวแอร์ธรรมดาเนี่ยแหละโดยปกติเราจะปิดฝั่งอัดไว้ใช่ไหมครับแล้วก็ปล่อยเดินเครื่องไปให้เครื่องมันดูดน้ํายากลับไปเรื่อยๆแล้วเราก็ค่อยปิดวาล์วฝั่งดูดแล้วก็ปิดระบบอันนั้นก็คือเสร็จแต่พอเป็นตัวระบบมัลติวีเราก็มันก็ทํางานได้ง่ายขึ้นก็ง่ายๆเลยก็ทีนี้ก็เราก็เลือกมาเข้าฟังก์ชันต่อปั๊มดาวหมายความว่าเก็บน้ํายาไว้ใช่ปั๊มดาวปั๊มดาวคือดูดกลับปั๊มเอาปั๊มเอาคือปล่อยออกโอเคครับโอเคมั้ยครับทีนี้เราก็มาเข้าดิสสวิตช์5สมมุติว่าปิดวาล์วแล้วนะครับปิดวาล์วแล้วปิดวาล์วแล้วนะครับนะแล้วมาดูที่ฟังก์ชันปั๊มดาวนะครับคือฟังก์ชัน SE1 แล้วก็เลือกไป SE1ผมจะเปลี่ยนที่ผมจะเปลี่ยนความเย็นตัวนึงผมก็เก็บน้ำยาไว้นี่เสร็จแล้วไงกดยืนยันว่ากดยืนยันไปแล้วมันก็จะตอนนี้ผมมันไม่ขึ้นแต่ถ้าเกิดอาจมันผมมันอาจจะเป็นไม่ได้ว่าเป็นติดโค้ด53ถ้าเกิดเรากดยืนยันไปแล้วนะครับมันจะขึ้นเป็นค่าแรงดันแล้วก็รอสักพักตัวแอร์ตัวข้างในมันจะทำงานอัตโนมัติแล้วเสียงคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานแล้วตัวเลขตัวนี้มันจะลดลงไปเรื่อยๆตัวนี้จะเป็นค่าโชว์ค่าแรงดันแล้วมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะตัดเองเราก็จะเหลือเราจะเห็นอยู่ประมาณสัก200หรือ300เนี่ยเราก็จะเริ่มปิดเราก็มาปิดวาล์วพอปิดวาล์วเสร็จปุ๊บก็จบแค่นั้นแล้วมันดับเองเหรอแล้วก็กดดิฟสวิตช์ลงพอจบปุ๊บถ้าเราทำทุกอย่างเสร็จสับแล้วเราก็มากดตรงนี้ออกเหมือนใช่ครับก็คือตบดิฟสวิตช์ลงแค่นั้นเองมันก็เคลียร์มันก็จะหยุดการทำงานทุกครั้งต้องมีการรีเซ็ตตรงนี้ใช่ครับใช่ครับเราจะรีเซ็ตก็คือพอมันปั๊มดาวเหลือแรงดันประมาณ200 300เราก็ปิดที่ปิดเซอร์วิสวาล์วตัวไอตัวซักชั่นใช่ครับตัวซักชั่นน้ำยาทั้งแล้วก็พอมันหมดปุ๊บเราก็มาดิสสวิตช์ลงใช่ครับไม่ต้องปิดไฟไม่ต้องอะไรรีเซ็ตแล้วมันก็ดับครับแรงดันก็ต้องให้เหลือ300ใช่ครับคืออันนี้คือที่ทำไปเนี่ยคือมันไม่ค่อยต่ำไปกว่านี้แล้วสมมติ300 200ครับ200 300เนี่ยคือพอแล้วแล้วก็ปิดนี่มันก็จะโชว์ที่ดิสเพลย์ด้วยใช่ครับมันจะโชว์ว่าอะไรนี่นะครับโอเคแล้วตอนนี้แรงดันเท่าไหร่แล้วก็ลดลงไปเรื่อยๆพอขึ้นปุ๊บ300ปุ๊บก็เริ่มปิดวาล์วใช่ครับก็เริ่มปิดวาล์วได้พอปิดวาล์วเสร็จก็มาดิสสวิตช์ลงใช่ครับแล้วก็ตับล้างตับเบอร์ไหนเบอร์ไหนโห5 5ปั๊มเอาก็เหมือนกันครับมันน้อยปั๊มเอาก็เหมือนกันคล้ายๆปั๊มดาวเพียงแต่ว่าปั๊มเอาจะตรงกันข้ามกันคือเราปิดฝั่งดูดปล่อยฝั่งอัดคอมมันจะทำงานเพื่อผลักน้ำยาออกดูตัวเลขเหมือนกันแล้วก็ค่อยปิดตัวเลขก็เหมือนกันครับเหลือประมาณ300แรงอัดออกมาใช่ครับมันจะโชว์ฝั่งอัดไว้ว่าแรงดันมันร่วงแล้วมันก็หน่วยมันเป็นอะไรครับ PSI เป็น KPA ครับ KPA ไม่ต้องใช้เกจอะไรก็ได้เลยใช่ครับไม่ต้องใช้เกจใช่เลยดูจากดิสเพลย์เลยคือน้ำยาทั้งหมดของลูกเนี่ยจะอยู่ที่ตัวนี้หมดเลยใช่ครับไอ้ถ้าเกิดผักออกนะมันก็จะไปตู้อื่นไปที่อื่นเราเอาออกจากตู้นี้มีอันนึงนะครับที่ผมอยากจะแนะนำปั๊มเอาก็คือผักออกหมายความเพื่อที่เราจะแวกหรือยังไงครับปั๊มเอาครับคือสมมติเราจะเปลี่ยนคอมไม่ใช่เปลี่ยนคอมอาจจะรั่วหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเราจะทำไอ้ข้างในอย่างเงี้ยแล้วเราจะให้น้ำยามันออกเก็บที่อื่นไปเก็บที่อื่นแต่ถ้าเกิดว่าคอมเสียพี่ก็หมดสิทธิ์
มันไม่ทำแล้วถ้าเกิดวิ่งตู้เดียวนะถ้าเกิดเป็น2ตู้ยังโอเคอยู่มันอีกคอมอีกลูกนึงมันจะผลักออกได้หมายถึงว่ามีคอม2ตัวใช่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยอย่างตู้นี้นะครับถ้าเกิดว่าคอมเพรสเซอร์เสียนะพี่ก็ตัดตู้ได้อย่างเดียวก่อนน้ำยาทิ้งแต่ถ้ามีคอมตู้ที่มีคอม2ตัวคือได้ถ้ามันดึงไม่ได้อาจารย์ก็สมมติว่าไอคอมลูกนี้มันเสียจะดึงอื่นมาใช่ตู้อื่นดึงเข้ากลับได้มั้ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมาหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นท่อเส้นเดียวกันถูกป่ะน้ำยามันจะหยุดอยู่ที่ตรงนี้ถูกไหมครับใช่ครับแล้วในแอคทูนไม่มีอะไรไม่มีน้ำยาแต่สุดท้ายแล้วถึงรอดยังไงก็แล้วแต่พี่จะปั๊มเอาหรือใจยังไงก็แล้วแต่พี่ก็ต้องมาตัดไอ้กิ่งนั่นเพื่อเอาแรงดันออกไปให้หมดอยู่ดีใช่ไหมครับใช่ครับนี่แล้วผมไม่แน่ใจว่าได้ป่ะนะแต่ผมอยากจะโชว์ให้ดูก่อนเพื่อความชัวร์ว่าสมมติว่าตอนนี้ผมสมมติว่าตู้นี้มันเป็นตู้สเลฟนะเดี๋ยวมันอาจจะมีเออร์เลอร์โค้ดอะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นไรช่างมันแต่ผมอยากจะให้พี่ดูว่าการเข้าฟังก์ชันมันจะไม่เหมือนเดิมฟังก์ชันตู้มาสเตอร์เข้าได้ทุกอย่างเห็นหมดทุกอย่างแต่ตู้สเลฟฟังก์ชันจะไม่เหมือนตู้มาสเตอร์มันจะเหลือแค่ไม่กี่ฟังก์ชันนะถูกต้องครับมันจะเหลือไม่กี่ฟังก์ชันเพราะฟังก์ชันส่วนใหญ่ตู้มาสเตอร์เป็นตัวคอนโทรลทั้งหมดให้ทายว่าเหลือฟังก์ชันไหนว่ามันจะเหลือฟังก์ชันไหนมันเหลืออยู่แค่ไม่กี่ฟังก์ชันที่แต่ละตู้มันจะมีอยู่แล้วมันจะใช้ฟังก์ชันอื่นไม่ได้ก็จะเหลือปั๊มดาวกับปั๊มอัพปั๊มดาวปั๊มเอาท์แวคคัมโหมดอยู่ที่ตู้มาสเตอร์หมดตู้สเลฟนะครับจะเหลือฟังก์ชันแบ็กอัพอย่างเดียวถูกไหมแบ็กอัพคือ Back... เอามันออกจากแบ็กอัพมันต้องเป็นตู้ของตู้ใครตู้มันถูกไหมครับแบ็กอัพจากตู้ใครตู้มันสมมติว่าตู้นี้เป็นตู้สเลฟนะครับพี่แบ็กอัพคอมเพรสเซอร์ลูกนี้พี่กดเซตแบ็กอัพไปตึ๊กพี่กดรีเซตถูกไหมพี่ต้องไปเดินไปรีเซตตู้มาสเตอร์ด้วยให้มาสเตอร์รู้ด้วยว่าตู้สเลฟมันแบ็กอัพไปเดี๋ยวผมจะลองยกดิฟ้าให้ดูนะครับแบ็กอัพคือได้แค่ตู้ใครตู้มันแต่ถ้าเป็นตู้สเลฟนี่คือเราต้องมาฟอร์มบอกที่นี่ด้วยนี่ดูผมยกดิฟ5แล้วใช่ไหมผมกดเลื่อนซ้ายขวาเปลี่ยนฟังก์ชันทำไม่ได้เห็นไหมครับมันล็อกอยู่แค่อันนี้อันเดียวผมกดปุ่มแดงเข้าไปเด้งขึ้นที่ SE4 เลย SE4 คือฟังก์ชันแบ็กอัพผมจะลองเลื่อนดูให้มันเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะมันมีอยู่แค่มันล็อกไว้แค่อันเดียวแค่ฟังก์ชันเดียวพอเข้าไปก็คือการฟังก์ชันแบ็กอัพแค่เลือกลูกไม่ใช่ใช่ว่าเราจะเลือกแบ็กอัพลูกไหนแล้วทีนี้เราทำการแบ็กอัพตัวลูกมันแล้วเราจะมากดที่ตัวแม่มันยังไงครับก็กดรีเซ็ตเฉยๆครับเวลาเราปลดเราก็มาปลดที่ลูกมันตรงนี้เหรอใช่ครับปุ่มรีเซ็ตรีเซ็ตตู้มันแม่มันด้วยให้มันเริ่มต้นการทำงานใหม่ด้วยต้องจำใหม่โอเคไหมครับเคลียร์ไหมจบยกแล้วทีนี้การแบ็กอัพนี่ตัวอย่างเออร์เลอร์โค้ด1042อะไรครับตู้สเลฟกับตู้มาสเตอร์หากันไม่เจอเพราะตัวนี้ตั้งเป็นสเลฟใช่ไหมมันหาตู้มาสเตอร์ไม่เจอก็ขึ้น1042หักลงก็เอาลงไปรีเซ็ตไปแล้วการแบ็กคัมที่เราจะเปิดวาล์วทั้งหมดเนี่ยต่อไปนี่แบ็กคัม SE3 สรุปแล้วเราใช้อยู่แค่1ปั๊มเอาแบ็กคัมปั๊มเอาก็ไม่ค่อยใช้ปั๊มดาว1ปั๊มดาวแบ็กคัม3แบ็กอัพ4มีอยู่แค่นี้ครับ1 3 4 1 3 4ที่ใช้แต่สำหรับผมอะปั๊มดาวผมก็ไม่ได้ใช้